อ้าว1 2 3 4ต้องการอะไร1เดียวค่ะเข่าขาหลังมาแล้วแต่ว่ามันคอยจะเจ็บหน้าอกโอเคคอยจะเจ็บนะเดี๋ยวนี้เจ็บไหมครับเจ็บหน้าอกแน่หน้าอกเป็นค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะเดี๋ยวนี้นะอย่าไปไกลเวลาผมเน้นย้ำผมจะเข้าใจทุกเม็ดแต่เวลาผมเน้นต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าจริงค่ะเพราะมันช่วยง่ายแน่ไม่อยากให้มันเผลอเรื่องนี้ถามว่าในร่างกายทั้งหมดมีกี่อย่างที่จะให้ช่วยก็มีปวดขาข้างนี้แต่ข้างนี้ผ่าหลังผ่าทีนี้เวลานั้นเนี่ยมันเหมือนนอนนานๆแล้วมันแน่นหน้าอกเดี๋ยวเพิ่งมาหาตรงนี้ตรงนี้ผมรับแต่เมื่อกี้นี้ไม่ต้องต่อไปอีกค่ะนะถ้าผมรับปุ๊บผมฟิกแล้วต่อไปเรื่องอื่นก็ปวดขาข้างนี้เดี๋ยวนี้มีไหมก็ยังปวดอยู่ค่ะหลังก็ตึงตึงช่วงนี้ตึงเจ็บแป๊บๆไอ้ตรงที่ผ่าโอเคตึงหายตึงก็คือหย่อนแล้วกันนะค่ะปวดนี่หายปวดแล้วกันเนาะสองอย่างนะครับเพราะก็หน้าอกอย่ามาย้ำเด็กกะตีหรอกกังวลจังเลยจากนั้นแล้วพูดจบแล้วก็จบอย่างไรผมมันมีความสามารถสูงแค่ผมเข้าใจแป๊บอยู่แล้วผมจะรู้กลไกธรรมชาติของมนุษย์โอเคนะมันเป็นกลไกธรรมชาตินะก็เลยต้องการอยากจะให้เอาไปให้ดูสังเกตตัวเองนะเนี่ยครับมันจะรู้สังเกตจุดที่มันติดขัดที่หน้าอกก่อนครับเราโฟกัสไปที่หน้าอกก่อนไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวไหมครับไหวแค่นี้พอตามโฟกัสตัวเองนะครับอย่าหลุดโฟกัสของตัวเองจุดที่ต้องการมันจะโปร่งเองครับผมพูดล่วงหน้าแปลว่าผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเรื่องโทษครับต่อไปนี้ได้ทั้งหลังนะครับดูไปทั้งหลังทั้งเข่านะบอกให้ทราบแต่หน้าอกนี่ได้แน่นอนปึ๊บอีกครั้งหนึ่งตอบคำถามไหวไหมครับค่ะแน่นะบอกปึ๊บดูหน้าอกปึ๊บหลุดไม่ยอมทำเองขยับเองค่ะชัดเจนนะค่ะต่อไปสังเกตเข่าและหลังค่ะหลังกับเข่าครับสามโทษครับอย่าระแวงผมจะมีความสามารถสูงมากค่ะดูหลังโอ้ขยับเองครับหลังเข่าขยับเลยเดินได้ยิ่งดีและเดินได้วนหนึ่งรอบที่มีคำตอบเองผมมีความสามารถสูงคำตอบสุดท้ายคือข้างนี้ยังเจ็บเจ็บข้างๆแล้วนะครับโทษเรียกว่าเก็บตกเก็บตกง่ายๆโทษครับก็มีไม่โยมอย่าหัวเราะเรื่องของจริงอย่างกับตัวเองไม่ใช่ตลกหน้าจอครับเชิญตอบคำถามโอเคไหมเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมครับตรงนี้ค่ะมันมาแน่นๆตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงหลังตรงนี้ตรงข้างเอามืออย่าลบตรงนี้จะมาครับตรงแถวนี้ค่ะพอครับ
โทษครับโทษครับทำมาไปแล้วจ้าครับโอ้ไหมขยับเลยครับค่ะนั่นเป็นคำตอบสุดท้ายไปเลยโล่งแล้วค่ะให้คะแนนตัวเองโทรศัพท์ด่วน9ค่ะพูดให้ดี9โอเคคะแนน90ค่ะโทรศัพท์0905616665ค่ะ665ค่ะโอเคโอ้ลุงออกค่ะตรงนี้ชื่อจันเพ็ญเหล่างามค่ะบางทีนอนๆเนี่ยช่วงนี้มันจะปวดก็ชื่อนี้ขึ้นพอดีเครียดแฟนเพิ่งเสียด้วยค่ะมันจะนอนตรงเนี่ยมันปวดขึ้นตรงนี้สองข้างแฟนเสียก็ไปเครียดฉันที่บอกโชคดีที่ตายก่อนฉันดีใจโชคดีที่ตายก่อนฉันอยู่ฉันลำบากคิดอย่างนั้นดีครับทำไมเสียดายทำไมเราไปแล้วเสียดายมันคิดให้มันสรุปให้มันได้เสียทำไมแต่แฟนทำนี่ไว้เสียให้ใช้นี่แทนโอ้โหมันน่าตบถ้าอย่างนั้นน่าตบมากยังคิดถึงอยู่ไงคิดถึงเพราะว่าเขาใช้เขาทำนี่ไว้ให้เราใช้หรือว่าเขาไม่ใช่ค่ะคิดถึงเขาทำไว้ให้เหลือใช่ไหมเขาก็ดีโอเคเหลือให้เราใช้อยู่ใช่ไหมดีเขาไม่หอบไปด้วยเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ไม่รู้ดีพูดในฐานที่เข้าใจดีเขาไม่หอบไปด้วยมันก็แปลว่ายังไงมันก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วแหละใช่คือคำตอบสุดท้ายเรารู้ไปตั้งแต่คำนี้ดีที่เขาไม่หอบไปด้วยเช่นก่อนจะตายนี่ใช้หมดเลยเป็นหนี้ต่างหากใช่ค่ะคือเรื่องความเจ็บป่วยนี่แหละเห็นไหมค่ะวิธีเป็นเราลุงออกชวนคิดให้มันเป็นมันจะมีคำตอบลุงออกมีความสามารถระดับนั้นเข้าใจไหมอ้าวล่ะขยับเองครับชัดเจนเนาะอันนี้เต็ม10แล้วค่ะเต็มร้อยโอเคครับขอบคุณครับ